วัสดีครับใช่นัดออนทัวร์คลิปนี้พาเพื่อนๆมาท่องเที่ยวธรรมชาติของจังหวัดกระบี่หลังจากไปเที่ยววัดเที่ยววากันมาเยอะแหละเที่ยวทะเลเที่ยวอะไรเราก็มาเที่ยวริมธารอันสวยงามของจังหวัดกระบี่อันดับหนึ่งของจังหวัดกระบี่ก็คือสระมรกตที่สวยงามว่าจะมาหลายปีแล้วแต่ก็ไม่ได้มาสักทีบรรยากาศข้างหลังรถแน่นเลยตอนขับมาไม่ค่อยมีรถแต่มาอยู่ที่นี่รถเต็มไปหมดเลยแต่ก็ลานจอดรถเขามีเยอะนะมีทั้งซ้ายทั้งขวาสามารถที่จะจอดได้ก็มีค่าบริการคันละ40บาทนะครับก็เขาก็ดูแลรถให้แล้วก็เราก็เดินไปอย่างได้สบายใจจะเป็นชื่ออะไรชนะออนทัวร์จะพาเพื่อนๆไปท่องเที่ยวสระมรกตกันหน้าทางเข้าไก่ทอดหัดใหญ่มีข้าวกะเพรามีข้าวอะไรขายเยอะแยะไปหมดเลยสระมรกตคนค่อนข้างจะเยอะเลยทีเดียวนะวันนี้คลึกครื้นมีร้านอาหารร้านขายของฝากต่างๆเยอะแยะมากมายเลยครับค่าเข้าบริการชาวไทยเด็ก20ผู้ใหญ่30นะถ้าเป็นชาวต่างชาติเด็ก200ผู้ใหญ่400บาทนะผู้พิการและผู้สูงอายุตั้งแต่60ปีขึ้นไปยกเว้นค่าเข้าบริการนะแหล่งศึกษาธรรมชาติสระมรกตนะก็มีประมาณอย่างนี้นะครับมีทางเข้าถนนลำลองป่าไม้แมวดาวห้องน้ำร้านค้าสวัสดิการร้านกาแฟศาลฤาษีสระมรกตสระน้ำผุดเยอะแยะเลยมีให้เราได้ชมแต่ก็ไม่แน่ใจว่าจะเดินชมไปได้ขนาดไหนยังต่อคิวกันอยู่เราซื้อตั๋วเข้ามาแล้วด้านแรกเลยเราก็เห็นลำคลองน้ำใสเลยน้ำใสมากใสอย่างนั้นน้ำทะเลอย่างนั้นบรรยากาศก็ดีนะมีสะพานข้ามไปหลายทางว้าวเห็นไหมสวยงามสีน้ำออกสีฟ้าๆเลยนะเป็นสีธรรมชาตินะครับผมเคยมีข่าวคนดำไปพิสูจน์นะมันเกิดเป็นตะกอนจากการสะสมของแร่ธาตุมาตั้งกี่ไม่รู้กี่ร้อยล้านปีแล้วนะครับผมไม่ใช่เขาเอาสีไปทานะครับยังมาไม่ถึงไหนเลยเราก็เดินตรงกันไปต่อขอต้อนรับอยู่ทางด้านหน้าก็มีทั้งทางหลายๆทางนะโอ้โหตรงนี้สวยโอ้น้ำใสมากนี่อยู่ทางนี้ยังเดินไปไม่ถึงไหนเลยน้ำใสจริงๆโอ้โหใสมากน่าเล่นนะแต่เขามีป้ายห้ามลงเล่นน้ำนะเรามาดูความใสของน้ำกันว้าวมันใสขนาดไหนเป็นลำธารธรรมชาตินะโอ้นี่อยากให้เพื่อนๆมาชมด้วยตาตัวเองมันจะสวยกว่าในที่ผมถ่ายให้ดูเยอะเลยก็มีศาลอยู่ตรงนี้มีพระพุทธรูปอยู่เราก็ยกมือไหว้นะแล้วก็ศาลเจ้าที่เจ้าทางขออนุญาตเข้าไปเดินชมเข้าไปเที่ยวอะไรยังด้านไหนกันเดี๋ยวเราไปดูแผนที่กันว่าเราต้องเดินไปทางไหนอย่างไรสระน้ำผุดประมาณอย่างนี้สระมรกตประมาณอย่างนี้นะก็มีประวัติให้เราได้อ่านกันเราไป 1,000 เมตรนี่แหละเรากลับทางซ้ายกันแล้วกันเราเลี้ยวมาทางขวาก่อนเป็นสะพานเดินอย่างนี้นะเรียบๆสบายนี่ก็มีต้นไผ่ของภาคใต้เรียกว่าไผ่ผากลายนะครับผมมงคลอัน
ไผ่ผากลายแล้วแต่จะเรียกกันก็เป็นต้นประมาณอย่างนี้นะสูงๆไม่ได้ใหญ่สักเท่าไหร่ให้เราได้มาศึกษากันก็ต้นเขาจะมีลายอะครับนะเป็นอย่างเงี้ยตรงนี้เพื่อนๆจะเห็นไหมมันมีเป็นลายอยู่อะครับก็เลยเรียกว่าไผ่ผากลายนะเงยขึ้นไปเหมือนอยู่ในร่มเลยเหมือนคันร่มเลยสวยงามดีความเป็นธรรมชาติของป่าจังหวัดกระบี่เป็นแบบนี้นะจะไม่เหมือนทางภาคอีสานภาคเหนือภาคกลางสระมรกตอีก800เมตรเราเดินมาได้200เมตรแล้วก็จะเป็นร่มแบบนี้นะให้เราได้เดินชมพื้นป่าธรรมชาตินะสถานที่ท่องเที่ยวธรรมชาติก็อาจจะไม่สะดวกสบายเหมือนสถานที่ท่องเที่ยวที่อื่นๆนะนี่เราก็ต้องเดินต้องอะไรกันไม่เป็นไรมาออกกำลังกายเดินให้อาหารมันย่อยมั่งแข้งขามันจะได้มีเรี่ยวมีแรงไม่ค่อยได้ออกกำลังกายเป็นทางเดินสะพานอะไรอย่างเงี้ยเรียบๆไม่มีอะไรเดินสบายมากเพื่อนๆมาก็อย่าพลาดเลยทีเดียวนะครับผมที่นี่ก็เป็นที่ท่องเที่ยวอันดับหนึ่งของกระบี่เหมือนกันนะผู้ที่ไม่ได้ออกไปเที่ยวเกาะอย่างผมนี่ไปเที่ยวเกาะมาแล้วเมื่อประมาณ2ปีที่แล้วปีนี้ก็เลยเห็นว่าตอนที่ผมมาเมื่อ2ปีก็สำรวจดูแผนที่ดูอะไรว่ามันมันก็มีที่เที่ยวเยอะนะสำหรับสถานที่ท่องเที่ยวแบบไม่ออกนอกเกาะก็มีเยอะเลยแหละตามคลิปที่ผมได้ถ่ายให้เพื่อนๆได้ชมแล้วก็จะได้ชมกันต่อไปที่ได้ยินเสียงอยู่ตลอดเลยก็คือจักรจันทร์แล้วก็เสียงลำธารลำน้ำนี่ก็น่าจะเป็นพืชพันธุ์นึงเนาะทางใต้ก็จะเป็นปาล์มเป็นอะไรอย่างนี้นะให้ได้ชมกันความสวยงามนี่ดีนะแต่ว่าไม่มีลมไม่ร้อนจริงแต่ก็ไม่มีลมก็เป็นป่านะถ้ามีลมจะเย็นกว่านี้ได้ยินเสียงน้ำอยู่ใกล้ๆค่อยเดินลงไปดูกันว่าจะมีที่ให้เราได้เห็นสระได้เห็นอะไรไหมตรงนี้มีสระน้ำใสอยู่สวยงามเป็นธรรมชาติว้าวแต่เขาไม่ได้ให้เราลงไปเล่นกันนะช่วงมาจากจังหวัดกระบี่มาถึงนี่ก็ประมาณ70โลแต่ระยะทางก็มีการก่อสร้างเส้นทางอยู่เรื่อยๆนะก็กระบี่กำลังเจริญมีเส้นทางเยอะแยะที่กำลังสร้างก็อาจจะรถติดนิดหน่อยเรามาถึง600เมตรแล้วเหลืออีก400เมตรไม่ได้นานสักเท่าไหร่นะก็เป็นเมืองท่องเที่ยวที่มีธรรมชาติมากเลยนะจังหวัดกระบี่ภาคใต้กระบี่พังงาหรือใครทันสมัยหน่อยก็ไปเที่ยวภูเก็ตกระบี่พังงาสตูลตังก็จะมีที่เที่ยวธรรมชาติที่เป็นแบบอัตลักษณ์ของเมืองใต้นะก็จะไม่เหมือนกับภาคกลางภาคอีสานภาคหรือภาคเหนือมันจะแตกต่างกันไปเดินไปผมก็เดินดูไปว่าจะมีอะไรถ่ายให้เพื่อนๆได้ชมบ้างเผื่อเจอต้นไม้แปลกๆแต่ตรงช่วงนี้มันเป็นหน้าร้อนนะครับมันก็พวกเฟิร์นพวกมอสหรือว่าพวกเห็ดต่างๆมันยังไม่ออกนะยังไม่มีคงต้องเป็นช่วงหน้าฝนเพราะก็จะทำให้ป่าชุ่มชื้นแล้วก็เป็นวัฏจักรวงเวียนวนรอบของแต่ละปีมีพืชพันธุ์นู้นพันธุ์นี้ออกต้นนู้นต้นนี้ออกดอกไม้มาให้เราได้ชมกันเราเดินมาถึงทางแยกไปได้ทั้งซ้ายทั้งขวาสระมรกตก็ไปได้ทั้งซ้ายทั้งขวาสระแก้วก็ไปทั้งซ้ายทั้งขวาอ่ะเราไปทางขวากันแล้วกัน
ทางขวาเดินออกมาตากแดดหน่อยอ้าวสวยงามไหมทางนี้นะเป็นแอ่งน้ำแอ่งอะไรอย่างนี้สวยงามมากน้ำใสมากโอ้โหนี่ยังไม่ถึงสระมรกตเลยอ้าวชื่นตาชื่นใจตรงนี้มีหอคอยให้ขึ้นไปชมวิวด้านบนแต่ผมไม่ได้ขึ้นไปนะเพราะเขาติดป้ายห้ามเข้าไว้แล้วเมื่อก่อนก็มีห้องน้ำห้องท่าแต่เดี๋ยวนี้ไม่ได้ให้ใช้แล้วก็คงใกล้ๆถึงแล้วมีธรรมชาติมีอะไรให้เราได้ชมกันอย่างสวยงามน้ำนี้ก็ไหลมาจากสระมรกตนั่นแหละครับสวยงามเนาะความเป็นธรรมชาติป่าพื้นเมืองไทยเราก็มีความเป็นธรรมชาติเยอะแยะเลยให้เราได้มาเลือกชมให้พักผ่อนหย่อนกายหย่อนใจพักสมอง สวยงามก็เป็นป่าต้นน้ำเป็นต้นไม้ที่ขึ้นอยู่ในน้ำเยอะแยะเลยผมก็เก็บภาพเก็บวิดีโอไปเรื่อยๆบางจุดก็เป็นถ่ายเป็นโซโลโมชั่นเพราะเอาไปขายในShutterstock ด้วยหรือไปขายใน Adobe Stock วิดีโอนี้ได้ราคาดีมากพอสมควร ก็เป็นรายได้เป็นอาชีพเสริมของชัยนัทออนทัวร์ด้วย มีทางหลายทางไม่แน่ใจว่าไปทางไหนมั่งมีแยกหลายทางเลย เดินมา สระมรกตอีก100เมตรแต่สระน้ำผุดเดินไปอีก700เมตรเดินได้เดินออกกำลังกายกับอากาศร้อนๆไม่ใช่อากาศเย็นๆเดินพูดไปบ่นไปก็หอบสิตรงนี้มีสระใหญ่ๆอยู่หนึ่งสระไม่รู้ว่ามีชื่อหรือเปล่านะตรงนี้เพื่อนๆได้ชมเป็นสระน้ำใหญ่ๆเป็นแอ่งใหญ่ๆเลยน้ำข้างล่างใสมากนะสีเขียวๆก็เป็นกระตะไคร่อ่ะขี้ตะไคร่อยู่ก้นสระตรงนี้มีเขียนว่าสระแก้วเป็นสระน้ำที่ไหลมาจากสระมรกตและแหล่งน้ำอื่นๆมีความกว้าง35เมตรยาว45เมตรลึกประมาณ1-3เมตรก้นสระมีลักษณะเป็นโคนนะครับผมเป็นโคนตมก็ประมาณนี้สระแก้วอยู่ตรงนี้เองเราอ่านป้ายไม่รู้เรื่องเอง นี่สวยงามนะเราขึ้นไปสระมรกตกันต่อเดี๋ยวขากลับผมจะเดินพาเพื่อนๆกลับอีกทางหนึ่งแล้วกันนะมันมาได้สองทางแต่จะเจอทางกลับหรือเปล่านี่มีลำคลองน้ำใสอยู่ด้านนี้นะใสมากมองเห็นตัวปลาว่ายแหวกกันอยู่เพื่อนๆจะเห็นตัวปลาไหมสวยงามนะน้ำใสมากเลยเรามาเซลฟี่กันหน่อยกับสระมรกตมาถึงแล้วเย่ด้านนี้ก็มีลำธารน้ำเล็กๆไหลมานะเป็นลำธารน้ำธรรมชาติบริเวณนี้ก็คงจะเป็นบริเวณที่ให้เล่นน้ำกันมาเปลี่ยนเสื้อผ้ากันก็อยู่แถวๆนี้นะยังหาน้องก๊อฟไม่เจอเลยน้องก๊อฟเดินมาก่อนน้องก๊อฟร้อนอยากไปเล่นน้ำนี่ก็มีจุดรับฝากนะเขามีจุดรับฝากกระเป๋าต่างๆอยู่ทางด้านนี้ได้นะมีเจ้าหน้าที่ศูนย์ช่วยเหลือและดูแลนะครับผมก็มีผู้คนมานั่งสบายๆกันนั่งชิวๆนอนชิวๆตรงนี้มีลมตรงสระมรกตนี้มีลมก็เลยทำให้บรรยากาศมันดีแล้วอากาศก็ดีคนเล่นน้ำกันเยอะเลยมาถึงแล้วสระมรกตความลึกไม่แน่ใจเรื่องความลึกๆเท่าไหร่นะสามารถมาเซลฟี่ถ่ายรูปเล่นน้ำกันมาถึงแล้วสระมรกต
ันสวยงามน้องป๊อปไม่รู้อยู่ตรงไหนลงไปเล่นน้ำหรือเปล่าไม่รู้วันนี้ใส่ชุดว่ายน้ำมาเตรียมเล่นน้ำโอ้โหแผนให้เพื่อนๆดูความสวยงามของสระมรกตเพื่อนๆกันก็มาลงเล่นน้ำกันสนุกสนานเล่นน้ำเย็นๆก็คนมาเยอะเพราะว่าช่วงหน้าร้อนอากาศร้อนก็มาเล่นสระมรกตกันแล้วคนเยอะผมก็เลยไม่ลงไปเล่นนะถ้าคนน้อยๆจะลงไปเล่นมีคนเยอะตรงนี้ก็มีลำธารเล็กๆไหลลงไปห้ามกระโดดนะครับต้องเขียนว่าห้ามกระโดดค่อยๆลงไปเดี๋ยวอาจจะเท้าไปกระแทกพื้นอาจจะมีหินมีอะไรนะตรงนี้ก็เป็นโขดหินที่สามารถเดินแล้วก็ลงไปนั่งเล่นได้นี่ก็คืออีกมุมหนึ่งของฝั่งสระมรกตเห็นไหมคนเล่นน้ำกันเยอะแยะเลยตำแต้มตำแต้มตุ้มตามตุ้มตามสนุกสนุกดีมีสะพานเดินข้ามไปไหนตรงนี้ตรงนี้สามารถมาเล่นน้ำกันได้อีกไงจุดเล่นน้ำมีเยอะข้ามสะพานมาอีกฝั่งหนึ่งก็สามารถจะว่ายน้ำข้ามสะพานลอดใต้สะพานมาแล้วก็ลงไปเล่นน้ำในนี้กันได้นี่คือความสวยงามสระมรกตจังหวัดกระบี่นะครับสวยงามมากว้าวอยากให้เพื่อนๆมาชมด้วยตาตัวเองมันจะสวยงามมากกว่าน้องๆพอเขามาเล่นน้ำกันสนุกสนานตุ้มตามตุ้มตามคนเยอะๆเลยไม่เห็นเพื่อนมาเล่นน้ำกันน่าสนุกไหมน่าสนุกนะเพื่อนมาถ้าเกิดมีโอกาสก็มาเที่ยวกันสวยงามตรงนี้สวยดีบรรยากาศแดดออกแต่น้ำข้างล่างเย็นนะครับเรามาดูบรรยากาศกันอีกรอบหนึ่งก่อนที่เราจะเดินออกจากตรงนี้ไปเพื่อจะไปจนจุดอื่นกันต่อไปจุดต่อไปเราจะไปบ่อน้ำผุดเพราะว่ามันเป็นตาน้ำนะครับแต่ผมก็ยังไม่เคยเห็นนะเดี๋ยวผมเดินพาเพื่อนๆไปชมกันว้าวสวยงามนะน้ำสีฟ้าครามเห็นแล้วน่าเล่นไหมน่าเล่นนะเราก็เดินกลับมาเข้าเส้นทางกันต่อเราจะไปสระน้ำผุดประมาณ600เมตรเปิด10โมงเช้าถึงบ่าย3โมงครึ่งนะครับผมบ่าย3โมงครึ่งก็ต้องดูเวลากันด้วยนะเผื่อเวลาด้วย
ตรงนี้เป็นวิสาหกิจชุมชนก็เลยแบบไม่ใช่อุทยานนะแต่คนละแบบกันอันนี้ดูแลโดยอบต.หรืออบจ.หรืออบต.เนี่ยผมจำไม่ได้ข้อมูลมีเขตจะมีป้ายอยู่ว่าทางไหนเข้าได้ทางไหนเข้าไม่ได้นะตรงนี้ก็คงจะเป็นลำธารน้ำนะในช่วงน้ำเยอะๆจากไหลมาจากทางด้านบนแต่ช่วงนี้มันเป็นหน้าร้อนไม่ใช่หน้าฝนเดินไปตรงนี้มีแต่แดดเปรี้ยงเลย600เมตรไปกลับอีกเป็น1กิโล200เมตรเดินกลับไปที่จอดรถอีกถ้ากลับอีกฝั่งหนึ่งก็อีกประมาณ800เมตรเดินออกกำลังกายกันไปโอ้ตรงนี้ไม่มีต้นไม้ใหญ่ๆเลยมีแต่ต้นไม้น้อยๆเนื่องจากว่าถ้าเป็นในช่วงของหน้าน้ำเนาะน้ำก็คงไหลลงมาตามนี้แหละเป็นแอ่งน้ำเป็นแอ่งอะไรเพราะว่าเป็นโขดหินนะประมาณอย่างนี้แต่ช่วงนี้ไม่มีน้ำไม่ใช่หน้าน้ำก็เป็นลำธารเล็กๆอย่างเงี้ยไหลลงไปในสระมรกตก็จะมีลำธารแบบนี้นะไหลอยู่ตลอดตรงนี้มีอะไรเอ่ยก่อนจะไปถึงสระน้ำผุดก็มีสารมีอะไรอยู่ทางด้านนี้นะเดี๋ยวเราเข้าไปไหว้สารกันก่อนเดี๋ยวไปดูแผนที่กันเราอยู่หมายเลข9เห็นไหมครับตรงหมายเลข9เราจะไปหมายเลข10กันนะเราก็ไปสุดตอนขากลับกันอุ่นเดินกลับไปหมายเลข1เหมือนกันเราไปขอชัยขอพรศาลที่นี่กันดีกว่าเผื่อจะได้ความเป็นสิริมงคลไปฝากเพื่อนๆก็มีลำธารน้ำใสๆอย่างนี้นะสวยงามดีให้มานั่งเล่นนั่งแช่เท้ากันได้สะลือสีห้ามลงเล่นน้ำนะครับผมน้ำใสมากเห็นไหมครับว้าวน้ำใสไหลเย็นเห็นตัวปลาเลยมีปลาตัวเล็กๆอยู่ใต้น้ำมีกุ้งด้วยไหลยาวไปนู่นสวยงามมากเลยเนาะว้าวอยากให้เพื่อนๆมาชมแบบผมจังเลยเนี่ยอยากเพื่อนๆมาเที่ยวมาท่องเที่ยวกันว่ามันสวยงามมากเลยเราเดินไปชมความสวยงามแล้วเราก็เดินมาที่ศาลฤาษีนะครับลานศาลปู่ฤาษีให้เรามากราบสักการะบูชามาขอชัยขอพรกันมาขออนุญาตท่านในการเดินชมเดินเที่ยวที่สามมรกตเพื่อนๆอยากได้สิ่งใดก็ขอให้เพื่อนสมหวังดังใจปองทุกท่านเทอญเราก็กลับมาสู่เส้นทางกันต่อประมาณ400กว่าเมตรได้ยินเสียงคนเล่นน้ำมาถึงนี่เลยตรงนี้ล่มหน่อยค่อยยังชั่วเราเหลือระยะทางอีก200เมตรตรงนี้ก็เป็นอีกจุดหนึ่งนะสามารถมาลงเล่นน้ำได้น่าจะเย็นสบายดีเย็นสบายดีนี่มีต้นน้ำลำธารใสๆชาวต่างชาติมานอนเล่นน้ำกันเยอะแยะเลยโอ้ดีเนาะมานอนเล่นน้ำกันเราต้องเดินเข้าไปข้างในกันต่อจากนี้ไปเป็นทางเท้าเป็นทางดินแล้วนี่ก็มีป้ายให้เราอ่านห้ามส่งเสียงดังนะเพื่อความปลอดภัยของตัวท่านโปรดอย่าเดินออกนอกเส้นทางนะครับผมเพราะมีสัตว์อยู่นะห้ามล่าสัตว์แล้วก็บริเวณสระน้ำผุดห้ามลงเล่นน้ำโดยเด็ดขาดก็จะมีสัตว์ประเภทนี้อยู่นะงูต่างๆงูแมวเซางูหลามงูบ้องหลาหรือว่างูเห่าเดินเข้าป่าไปอีกนะจะประมาณ150เมตรประมาณ
ถ้าเดินมาคนเดียวถ้าเป็นผู้หญิงก็อาจจะน่ากลัวหน่อยนะแต่ก็มีคนเดินสวนไปสวนมาอยู่เรื่อยๆนะนี่เป็นช่วงวันหยุดอะไรอย่างนี้นะครับถ้าเกิดว่าเป็นช่วงวันธรรมดาเนี่ยอาจจะไม่ค่อยมีคนเดินมาสักเท่าไหร่ก็ต้องระมัดระวังกันสระน้ำผุดเดินตรงไปตามทางได้หลายหอบแล้วมีคนเดินกลับมาเราก็เพิ่งไปไม่แน่ใจจะถึงหรือยังสระน้ำผุดบนไปบนมาจนถึงจนได้ใช่ไหมน่าจะถึงแล้วนะนี่เจอป้ายแล้วสระน้ำผุดห้ามลงเล่นน้ำโดยเด็ดขาดถึงแล้วน้ำผุดต้นน้ำของสระมรกตเขากลับกันแล้วเราเพิ่งมาถึงที่นี่มีน้ำขายด้วยนะเดินมาถึงด้านในมีน้ำเปล่าขายบริการอยู่มีถังขยะเรียบร้อยสวยงามไหมสระน้ำผุดตรงนี้จะออกเป็นสีน้ำเงินหน่อยนะสีครามออกไปทางน้ำเงินสวยงามไหมห้ามลงเล่นน้ำนะเรามาชมความสวยงามเลยเฉยๆก็สวยงามนะตรงนี้เป็นน้ำผุดคือน้ำบันผุดขึ้นมาจากใต้น้ำมาใต้แผ่นดินนะซึ่งมันเป็นตาน้ำคงจะเป็นตาน้ำแหละไหลลงไปข้างล่างอย่างที่ใครเคยไปเที่ยวแถวๆลพบุรีก็มีน้ำตกอะไรผมจำไม่ได้นะวังก้านเหลืองหรือเปล่านั้นก็จะเป็นตาน้ำเหมือนกันมีน้ำตลอดทั้งปีไม่มีเหือดแห้งนักท่องเที่ยวก็มายืนต่อคิวถ่ายรูปเช็คอินกันอยู่ทางด้านนี้เราไปต่อคิวกันบ้างไหมขยับไปอีกนิดนึงซูมเข้าไปให้เพื่อนๆได้เห็นจะได้เห็นชัดขึ้นอีกหน่อยนึงนะมีต้นไม้ล้มอยู่ในน้ำนะครับขวางทางน้ำอยู่ถ้าต้นไม้ไม่ขวางทางน้ำก็คงไหลลงไปเร็วนะหน้าน้ำไม่รู้ว่าจะมีเยอะขนาดไหนนะถ้าฝนตกฝนอะไรก็คงไหลลงมารวมกันอยู่ในนี้อีกก็คงเป็นแอ่งลำธารน้ำตกที่ใหญ่ขึ้นสวยงามขึ้นนะนี่คือความเป็นธรรมชาติของเมืองไทยป่าไม้ต้นน้ำของจังหวัดกระบี่ขอเชิญชวนเพื่อนๆมานะมีเวลาก็ผ่านมาเที่ยวกันนะที่นี่สระมรกตน่าเที่ยวมากเราก็ได้มาถึงแล้วน้ำผุดอันสวยงามสีฟ้าสีน้ำเงินสีครามหลายสีเลยจะเข้มหรือว่าจะจางก็ขึ้นกับแสงแดดที่ลงไปกระทบสวยงามนะเพื่อนๆมาก็อย่าลืมมาที่นี่กันด้วยนะสวยงามมากเลยไปชมสระกันดีกว่าสวยงามนะเรามาชมกันอีกครั้งหนึ่งก่อนเราจะเดินทางกลับกันเดินไปเดินกลับจากจุดเริ่มต้นก็ประมาณ4กิโลอะประมาณนี้ต้องขาแข็งแรงพอสมควรไม่ต้องแข็งแรงมากก็ได้ค่อยๆมาเราก็ได้มาชมความงามของสระน้ำผุดกันแล้วสวยงามนะก็ตั้งใจไว้น่าจะ5ปีแล้วเพิ่งจะได้มาทีนี้เราก็เดินกลับกันก็เดี๋ยวพอไปถึงสระมรกตเดี๋ยวผมจะถ่ายให้เพื่อนๆชมกันอีกครั้งหนึ่งแล้วก็จะเป็นทางเดินทางด้านขวานะตอนขากลับผมจะเดินไปคนละทางกับตอนขามาเดี๋ยวไปเจอกันตรงนั้นครับเราก็เดินกลับมาถึงสระน้ำมรกตอีกรอบหนึ่งคนเยอะกว่ารอบแรกอีกคนกำลังมาเล่นน้ำกันสนุกสนานเพื่อนๆเห็นแล้วอยากมาเล่นน้ำบ้างไหมสนุกดีได้บรรยากาศผ่อนคลายสนุกสนานตุ้มตามเล่นน้ำกันคนเยอะดีงานสนุกก่อนปิดท้ายรายการพาย้อนกลับมาเพื่อนๆมาดูสระมรกตกันอีกรอบหนึ่งสวยงามมากคนเพิ่งมาก็มีคนที่มาต้องนานแล้วเล่นน้ำอยู่ก็มี
ไม่ยอมขึ้นสนุกสนานเย็นดีเดี๋ยวเราจะเดินกลับทางอีกทางนึงก็สนุกสนานกันดีเนาะคลึกครื้นคลื้นเคงกับสระมรกตเราต้องเดินออกทางนี้ละเพื่อจะเดินทางกลับออกไปยังด้านหน้าตอนมาเรามาทางด้านซ้ายทีนี้เราจะกลับกันทางด้านขวาทางด้านขวาจะมีระยะทางในการเดินสั้นกว่าประมาณ800เมตรถ้าเดินกลับทางเดิมมันประมาณ 1,000 เมตรเดี๋ยวเราดูบรรยากาศตอนขากลับกันนี่ก็มีร้านขายเครื่องดื่มนะกาแฟน้ำดื่มน้ำหวานต่างๆไว้คอยบริการทางนี้ก็เป็นทางเดินเรียบๆแต่ก็เป็นช่วงที่มีแสงแดดเหมือนกันนะป้ายเช็คอินก็อยู่แถวๆนี้อยู่ทางด้านหลังเดินผ่านมาแล้วมีรูปปั้นช้างให้เรามาถ่ายรูปเซลฟี่กันห้องน้ำก็อยู่ทางด้านนี้ทางนี้ก็เป็นทางเดินเรียบๆเลาะป่าเหมือนกันแต่ว่าไม่ได้เลาะเข้าไปทางเช่นทางศึกษาธรรมชาตินะทางนี้กลับไปทางออกก็จะ800เมตรถ้าเดินกลับไปทางเดิมก็ 1,000 เมตรใครมาทางนี้ก็ขากลับก็กลับอีกทางจะได้ชมความสวยความงามจะได้ชมทัศนียภาพทั้งสองแบบแล้วก็เที่ยวก็กลับกันเยอะแยะแล้วเพราะว่าก็ใกล้ใกล้เวลาจะปิดแล้วหรือประมาณ40นาทีก็จะปิดแล้วไม่รู้เราจะไปเที่ยวไหนกันต่อได้มั้งไหมสงบร่มเย็นถ้ามีลมสักหน่อยก็คงดีแต่ว่าเป็นป่านะลมมันก็คงจะผ่านยากรอบๆเป็นภูเขาถ้าภูเขาอบร้อนมันก็จะผ่านยากหน่อยมีนกต่างๆนะแต่ในนี้คนเยอะแยะก็คงไม่มีสัตว์อะไรให้เราได้เห็นกันแล้วนี่ก็เป็นอีกหนึ่งความสวยงามที่ชัยนัทออนทัวร์พาเพื่อนๆมาท่องเที่ยวกันดำไปหมดแล้ว ก็ยังมีอีกหลายที่ที่ชัยนัทออนทัวร์จะพาเพื่อนๆมาท่องเที่ยวทางภาคใต้นะก็เป็นกำลังใจให้ชัยนัทออนทัวร์อย่าลืมฝากกดSubscribe กดไลค์กดแชร์แล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนแล้วก็จะได้เป็นกำลังใจให้ชาแนลออนทัวร์ได้ทำคลิปให้เพื่อนๆได้ชมกันต่อไปคลิปนี้ขอลาไปหอบก่อนบ๊ายบายกับสระมรกต